มาแล้วมาแล้วมาแล้วนั่นเดินมาเรื่อยๆขี้ตักโอ้โหสวัสดีครับน้าๆนักตกปลาทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นทางเป็นแฟนเพจเป็นปลาแล้วก็ช่องที่เด็ดที่ผมมาครับวันนี้ผมจะพาน้าๆมาตกปลาที่อ่างเก็บน้ำห้วยแม่แตงนะครับยังไม่เคยมาเลยนะครับเป็นมาครั้งแรกครับโอเควันนี้เรามาลุ้นกันว่าเบ็ด2คันเราจะได้ตัวโอเคครับเดี๋ยวผมลงเบ็ดก่อนนะครับผมโอเคครับนะตอนนี้ผมก็ลงเบ็ดร้อยแล้วนะครับ2คันนะครับลงหน้าดินเวลาที่ลงนะครับ5โมงเย็นนะครับ 17.20 นะครับ5โมง20นะครับก็ลงไปลมค่อนข้างแรงครับเพราะว่าช่วงนี้พายุฝนก็เข้าใช่ไหมครับเราก็ลุ้นกันว่าเราจะได้ตัวไหมนะครับนู่นครับลงเบ็ดไปนู่นครับเมฆเมฆสวยนะครับตรงนู้นก็จะเป็นซุ้มของนานาคนอื่นเขานะครับเขาก็จะมาเช่าซุ้มเหมือนกันนะครับถ้าใครจะถามว่าห้วยแม่ติงมีหมายฟรีไหมก็จะแถวๆสันเขื่อนนะครับถึงจะฟรีนะครับแต่ถ้ามาต้นน้ำแบบนี้นะครับก็จะเป็นหมายที่ชาวบ้านเขาทำไว้นะครับสำหรับทริปนี้นะครับเรามากันทั้งหมด4คนนะครับมีผมแล้วก็มีน้ำเมาแล้วก็มีนายเอแล้วก็มีนาเดนะครับส่วนผมกับน้ำเมานั้นจะอยู่กันแค่2วันนะครับส่วนนายเอกับนาเดนั้นเขาจะอยู่กัน4วันนะครับผมนี่ครับทีมที่เรามากันในวันนี้นะครับถ้าใครได้ปลาผมก็จะไปถ่ายคนนั้นเลยนะครับโอเคนะครับปลาไกลอันนี้เหยือบปลาเป็นตัวนี้นายเอปล่อยสายออกก่อนพี่ปล่อยสายไปเลยปล่อยสายไปเลยนั่นแหละปล่อยให้มันวิ่งออกไปเลยให้มันลากวิ่งไปเลยโอเคหมุนกลับเลยพี่หมุนกลับเลยนั่นแหละออกแล้วนี่ครับมาแล้วมาแล้วนั่นเดินมาเรื่อยๆขี้ตักโอ้โหทวิงอยู่ไหนมาแล้วครับปลากายอันนี้เกี่ยวปลาเป็นไว้นะครับอ้าวสู้ไว้ก่อนพี่แฮมเหนื่อยตรงเนี้ยโอ้
สวยๆนะเนี่ยสวยว้าว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 โอ้โหเดิมยังไม่ตายไงโอ้สี่ห้าโลสี่โลโอ้แต่มันหนาอยู่นะพี่เข้าคอว่ะระวังเอ้ยระวังมันทะเลาะกันไปไงที่มันไปโดนกันนะครับนะตีสามปลากินครับเสียงดังลั่นเลยเดี๋ยวเราไปดูกันปลาอะไรครับโอ้ยไอตัวนี้ป่ะที่ดังรอบแรกอ่ะรอบจ้ะไม่ได้ยินนะรอบแรกเหรอพวกเนี่ยพี่เอกับพี่ลงมาผมโอ้ใสสวยครับนาเดวัดมาเดี๋ยวก็ชันละเบอร์หกเบอร์หกเลยโอ้สวยงามครับโอเคมาแล้วมีอนาคตตัวเนี้ยทำไมมันนิ่มจังปลาอะไรอุ้ยผมก็ว่าตะเพียนโอ้กินเต็มพุงตัวสวยด้วยปลาอะไรเงี้ยดูตะเพียนแดงเห็ดหางแดงปลาแปลกนึกว่าปลาทองอ้วนปากเลยสวยๆเลยปมสวยเลยปลาพิการเลยปลาพิการปลาแปลกเนี่ยปลาแปลกไปแห่อ้วนสั่งรู้คันไหนไม่รู้ปล่อยไปแล้วมั้งเนี่ยตอนนี้ตีห้านะครับน่าจะเป็นคันนี้แหละยันยันแรงแรงดีแรงดีอยู่ครับอยู่มาแล้วครับสวยสวยโอ้ปลาบ้านี่ไงสวยงามโอ้ก็ใช้เป็นโลกว่าอยู่นะนี่โลอยู่ยี่สกไทยครับครับสำหรับเช้านี้นะครับเราก็จะล่าปลาเช้านี้นะครับพี่เมาก็จะล่าปลานะครับนี่ครับยี่สกไทยที่ได้มาว้าวสวยงามนะครับเราจะล่ายี่สกไทยอันนี้ปลาบ้านะครับปลาบ้าก็ไซส์ใหญ่นะครับมีปลาช่อนแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งนะครับมีอีกตัวหนึ่งเดี๋ยวพี่มาขอดูหน่อยตัวนี้นะครับตายแล้วเราก็แช่เย็นไว้ไซส์โลขึ้นนะครับปลาบ้านี่ครับเดี๋ยววันนี้พี่มาจะล่าทั้งหมดนี้นะครับอันนี้คือขั้นตอนอะไรครับเนี่ยสับแล้วครับอันนี้มือสับเลยนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาดูหน้าตาลาบเราอีกทีหนึ่งโหเนื้อแน่นเหมือนกันนะเห็นไหมปลาเครื่องนี่ครับพี่เมากำลังสับนะครับตอนนี้เราก็จะไปดูลาบ
นะครับพี่เมาเขาทำลาบไปแล้วนาเดทำอุปกรณ์หน้าตาจะเป็นยังไงนายเอทำกับข้าวโอ้โหมารับกินข้าวเช้าลาบปลายี่สกไทยพี่เมาพี่เมาครับโหเนื้อมันสุดยอดเลยนะเหนียวๆเลยเนาะชิมชิมครับผมชิมเลยไม่ขาดเลย สุดยอดครับไม่ขาดเลยครับโต๊ะกินข้าวเราตรงนี้เลยตรงนี้เลยครับคืนนี้จะเอาปลากายใช่ไหมครับเนี่ยนี่รอบปนินก่อน ปลากายเรายังไม่มีเหยื่อเรายังหาเหยื่อไม่เจอเมื่อคืนขาดไปตัวหนึ่งนะครับตัวขาดเสียดายมากเลยปลากายรอบไม่มีเสียงถ้าไม่มีเสียงเราก็หลับกันดึงไปจนสุดสายเลยใช่ไหมหมดสปูนหมดสปูนแล้วก็ไปพันอยู่ที่ไหนไม่รู้ถ้าไม่ปักสแตนเนี่ยเผื่อลากคันลงน้ำด้วยนะเออนี่เป็นสเตนตรงนู้นคืออะไรนึ่งอะไรตรงนู้นต้มปลาอ๋อไปดูต้มปลาครับต้มหัวต้มหัวต้มหัวใช่ไหมพี่เมาต้มหัวไว้ด้วยนะส่วนตัวพี่เมาลาบโอ้นี่นายเอเขาเอาเครื่องครัวมาครบเลยนะครับเขามากันหลายวันผมมากัน2วันนะครับนายเอเขาอยู่ครับครับโอเคนะครับมาเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะทานอาหารกันนะครับหนุนผักนายเอเขาซื้อผักมาเพียบเลยผักแก้มลาบก็สุดยอดโอเคขอตัวทานข้าวก่อนนะครับหลังจากทานอาหารอิ่มเรียบร้อยแล้วนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วทุกอย่างนะครับผมกับน้ำเมาก็จะต้องขอตัวเดินทางกลับกรุงเทพนะครับเนื่องจากว่าเรามีภารกิจนะครับเราไปกัน2วันนะครับส่วนน้าเอกับน้าเดนะครับอยู่ต่ออีก2วันนะครับนี่คือภาพวิดีโอของน้าเดงัดปลายี่สกไทยนะครับแล้วก็นายเอช่วยตักนะครับหลังจากนั้นนะครับ2วันปลาก็เข้าเริ่มเข้านะครับผมนายเอกับนายเดก็วัดกันสนุกเลยนะครับนี่คือภาพวิดีโอที่ทางนายเอกับนายเดได้ถ่ายไว้ให้นะครับส่วนภาพปลารวมนะครับบรรยากาศรวมนะครับผมก็จะรวมไว้ตรงนี้นะครับก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับผมก็ฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามเพื่อจะเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมสวัสดีครับ